ในการแปลจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนี้ผู้สอนควรแนะให้ผู้เขียนคำนึงถึงลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างภาษาทั้งสองเช่นเดียวกันกับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแย่แล้วทำไงดีนี่คือการพูดทีละคำนะคะแย่แล้วทำไงดีดูแข็งมากเลยพูดได้เป็นธรรมชาติรวบคำค่ะแย่แล้วทำไงดีแย่แล้วทำไงดีคำจะต้องชัดอยู่นะคะใส่อารมณ์ลงไปให้หลากหลายเช่นแย่แล้วทำไงดีแย่แล้วทำไงดีแย่แล้วทำไงดีแย่ละทำไงดีพอเถอะมันไม่มีประโยชน์หรอกเชื่อสิ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 สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีลูกโอ้ยหลานรักโตขึ้นเยอะเลยลูกเอ้ยทักษะการฟังช่วยให้เราจับเสียงพูดของเราได้ตลอดเวลาและกำหนดวิธีการใช้เสียงได้ดียิ่งขึ้น